่วงเฮียสงตีตายไอ้นิกปกติเราขับรถมาเนี่ยมาถ่ายรายการวันนี้เนี่ยพาผมมาเดินอยู่แถวนี้วะอ้าวเนี่ยนี่ก็พาป๊ามานั่งรถไฟฟ้ามาชิลๆเนี่ยเห็นป่ะลงเสร็จปุ๊บถึงร้านเขาเลยป๊าอะไรวะวัยรุ่นอะไรของคุณเนี่ยเนี่ยเข้ามาแล้วได้ฟิลไงดูดิดูดิโอ้ยเฮ้ยเหมือนอยู่เกาหลีเลยว้ายว้ายมันนั่นไงดิป๊าที่นิกพามาเนี่ยทำให้ป๊ารู้สึกเหมือนอยู่เกาหลีนั่นแหละโเดี๋ยวก่อนนะทำไมพ่อผมเล่นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมไปเกาหลีบ่อยนี่คุณจะพาผมมาร้านอะไรกันเนี่ยโอ้โหดูบรรยากาศขนาดนี้คงไม่พาไปร้านอะไรที่มันเป็นฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นแน่นอนนะเพราะว่าเรานี่ไงร้านโซแม็กโอ้โหร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นเฮ้ยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เป็นวัยรุ่นกลับมาเป็นวัยรุ่นก็เลยกลับมาโซนนี้ใหม่สบายแล้ววันนี้ผมก็เลยกลับมาเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเดินอยู่แถวย่านเดี๋ยวคงแดงเอาหมาเบ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 าไม่ใช่วัยรุ่นนี่วัยรุ่นผมเนี่ยสิงคงแดก่อนนะเกาหลีแต่นี่มันเดินเกาะอย่างเงี้ยสิงคงแดเดินเกาะนี่พญาไทยนะป๊าอ๋อนี่พญาไทยโอเคโอเคตรงนี้พญาไทยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในดีกว่าเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะมากไปเลยร้านโซแม็กครับผมโอ้ยเดินเกาะกันโอ้นี่พาผมมานั่งกินร้านนี้นี่เหมือนกับแนะนำร้านเขาหน่อยดีกว่าอยู่ที่ร้านโซอยู่ที่เมืองโซเลยเนี่ยใช่ร้านของเขาชื่อโซแม็กโซแม็กใช่ไอโซแม็กนี่มันเป็นการกินดื่มแบบคนเกาหลีด้วยใช่เอาไอ้นี่ผสมไอ้นี่แล้วก็ตบโพแล้วก็กินออกไปใช่แล้วก็กลับบ้านไม่ถูกเลยใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เรามาแนะนำกันก็คือเป็นร้านที่อยู่ในอยู่รถไฟฟ้าพญาไทแล้วสิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือเรื่องราวของโซแม็กเขานี่แหละคือโด่งดังมากคือเขาทำกลิ่นอายตรงเนี้ยให้เป็นเหมือนฟิลที่เราได้ไปอยู่ที่เกาหลีจริงๆอ้าวแนะนำอาหารก่อนแล้วกันจานแรกในวันนี้นะฮะของเขานั่นก็คือจาจังเมียนนั่นเองครับผมซอสเนี่ยร้านทั่วไปไม่แตกต่างแต่ว่าต่างกันที่เครื่องเครื่องปรุงอาจจะมีมันเข้ามาอาจจะมีผักเต๋าอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วแต่ร้านว่าจะเพิ่มเอกลักษณ์ยังไงได้อยู่นะจากนี้จัดไปเลยฮะต่อไปมาที่นี่แล้วก็ขาดเมนูนี้ไม่ได้ต๊อกบ๊อกกี้ครับผมอันนี้รสชาติจัดจ้านนะอันนี้ก็ผัดแบบเผ็ดๆใช่กินกับเนี่ยเต้าหู้ไส้กรอกนะแนวกับแก้มแนวกับแก้มอันนี้กับแก้มบอกกันเลยดีกว่าครับปีกไก่ทอดครับผมกับไก่ไร้กระดูกครับนี่เลยฮะปีกไก่ทอดอันนี้ไก่ไร้กระดูกรู้เลยว่าป้ากินอะไรไก่ไร้กระดูกร้านอาหารเกาหลีนี่นะมีทีเด็ดอย่างหนึ่งก็คือแป้งที่เขามาชุบไอ้พวกไก่พวกอะไรของเขาแป้งเขาจะกรอบครับผมปิดท้ายเลยเมนูนี้ผมชอบเป็นส่วนตัวกับซุปกิมจิซุปกิมจิชิเก้นี่ดีดูควันยังร้อนอยู่เลยเนี่ยใช่นี่นะฮะอะไรวะมาเป็นไรมันบาดคอบาดคอคือมันแบบมันแซ่บจัดอ่ะที่นี่มันจะมีความเข้มข้นแบบไม่หรอกก็คือเอาซุปตัวนี้ต้มเคี่ยวให้มันมีความเข้มข้นและชอบเป็นส่วนตัวเลยนะมันมีเฟอร์นิเจอร์ก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับซุปกิมจิอันนี้มันคือทีเด็ดของแต่ละร้านนะจ๊ะใช่กิมจิเนี่ยต้องอร่อยนะเพื่อนครับมาร้านเกาหลีก็ต้องชิมอาหารเกาหลีถูกต้องเมนูของเขามีหลากหลายนะครับแต่วันนี้ผมเนี่ยขอให้เมนูนี้เป็นเมนูเฮียซงตีตายเมนูไหนฮะครับเมนูซุปกิมจินั่นเองนี่เลยก็คือว่าที่เฮียซงให้เนี่ยเพราะว่านี่กินเข้าไปแล้วอย่างนึงที่สัมผัสได้คือความเข้มข้นของกิมจิใช่อันนี้อันนี้เชื่อว่าเขาต้นตำรับจริงๆฝากไว้ด้วยว่าร้านแห่งนี้นะฮะร้านโซแม็กเนี่ยเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่ 5:00 นถึง 1:00 นนะครับผมร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่พญาไทหรือว่ารถไฟฟ้าพญาไทนะครับแล้ววันนี้ครับก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากผลิตภัณฑ์ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับน้ำขิงเฮียซงตีตายครับผมซื้อดื่มเองก็ได้สุขภาพซื้อไปถวายเป็นน้ำปานะไอ้พระสงฆ์ได้บุญนะผมซื้อไปฝากผู้ใหญ่ก็รักเลยนะครับขนาดนั้นเลยและที่ขาดไม่ได้อร่อยขนาดนี้เราต้องไปมอบป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายให้กับทางร้านเลยครับ
ได้ฟิลเกาหลีไม่พออาหารยังดีต่างหากทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับไม่ต้องไปไกลถึงอีแทวอนก็มีร้านนั่งชิลได้ฟิลเกาหลีที่พญาไทแล้วนะครับยังไงก็ต้องมาลองชิมกันให้ได้นะครับไม่งั้นเฮียสงตีตาย